ค่ะวันนี้ก็อิ่มบุญอิ่มใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยได้เวลาแล้วค่ะคุณเป้ครับอิ่มท้องเอออันนี้จริงๆอิ่มท้องแล้วอิ่มใจด้วยนะอ่ะใช่เพราะอะไรคะ เพราะว่าร้านเนี้ยเขาสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบทานเนื้อโคขุนคุณเป้เลยนี่นาใช่ไหมวันนี้ค่ะจะชวนไปทานชาบูนะคะซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะร้านนิดาชาบูนะคะตั้งอยู่ที่ซอยราชอุทิศ 5/1 มีนบุรีนะคะซึ่งร้านนี้นะไม่ธรรมดานะคุณเป้เขาเปิดมากกว่า10ปีเลยนะเห็นว่าเจ้าของนี่นี่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะใช่ค่ะแล้วก็เขามีความคิดนะคะที่จะสร้างสรรค์อาหารที่ผลิตจากโรงงานขึ้นมาเองด้วยนะคะ โดยทางโรงงานของคุณธนิดาเนี่ยได้แปลรูปเนื้อวัวโคขุนภายใต้แบรนด์นิดาบีฟนะคะ ซึ่งคุณธนิดาเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยที่มาใช้บริการได้รับประทานอาหารที่อร่อยสะอาดน้ำจิ้มรสเด็ดนั่งแอร์เย็นๆพักผ่อนสบายๆนะคะโดยไม่จำกัดเวลาและที่สำคัญนะคะก็คือบริการเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกันเองมากๆนะคะและที่สำคัญนะคะชาบูสายพานเนี่ยในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยคุณธนิดาทองเลเมดเนี่ยนะคะเขาได้ทำบุญเลี้ยงอาหารบุฟเฟ่ชาบูนะคะให้กับครูสอนศาสนาและเด็กนักเรียนหลายโรงเรียนนะคะรวมไปถึงเด็กกำพร้าแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอีกมากมายเลยนะคะนี่อย่างนี้ค่ะอย่างนี้เราต้องเชิญชวนกันไปรับประทานเลยนะสำหรับสายเนื้ออย่างคุณเป้เนี่ยดิฉันว่าห้ามพลาดเลยดีกว่านะคะต้องมาลิ้มลองชิมนะคะเนื้อวัวโคขุนของแบรนด์นิดาบีฟนะคะราคาเนี่ยบอกไปแล้วตกใจแน่นอนคุณเป้คุณคิดว่าเนื้อแน่นๆแบบนี้เท่าไหร่โอ้โหท่านเนื้อต้องหัวหนึ่งก็ 5-600 ป่ะอ่ะอันนี้ค่ะปิ้งย่างเนี่ยแค่ท่านละ359บาทเท่านั้นนะคะและชาบูเท่าไหร่329บาทเป็นไงราคาดีงามไหมและราคานี้นะพร้อมเครื่องดื่มโอ้โหนี่ที่สำคัญค่ะก็คือถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุที่มีอายุ70ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะมากับครอบครัวทานฟรีค่ะสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข0982847131ค่ะอยู่แถวมีนบุรีลองค้นหาดูก็ได้ใน Facebook Page นะฮะนิดาชาบู